ไม่ไหวมันต้องมีหมดเลยใช่ปะตรงนี้แค่สองรูปในวันส่งให้หนูมีถ้ามันเจาะตรงกันแกล้งมันจะให้หนูส่งรูปไปให้พี่มีอยู่แล้วก็บอกว่าก็หนูไม่ได้หนูที่หนูโพสต์ไปคือมันเป็นชุดว่ายน้ำจริงแต่คือว่าหนูก็จะไปเที่ยว2วันนี้ค่ะค่ะพี่พอดีว่าที่หนูโพสต์ไปหนูโพสต์แค่ในกลุ่มเฟซแค่เพื่อนค่ะแต่หนูก็ไม่คิดว่าจะออกไปหลุดไปแบบนั้นได้ยังไงค่ะก็พอดีว่าหนูก็จะดำเนินคดีค่ะพี่ตามเพจเพราะว่าเพจเอาไปลงก็ไม่ได้ถามอะไรหนูสักคำเลยพี่แล้วเขาเอาไปลงแบบนั้นหนูก็เสียหายนะคะพอดีว่าหนูไปซื้อชุดมาค่ะแล้วหนูก็จะลองแล้วก็ถ่ายเล่นกันที่บ้านนะคะพี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นคือวันนั้นที่หนูไปหนูจะไปทะเลค่ะแล้วหนูไปซื้อชุดมาเพื่อที่จะเอามาลองแล้วใส่ไปทะเลกับครอบครัวแล้วก็หนูก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องใหญ่โตขนาดนี้แล้วที่หนูโพสต์หนูโพสต์ไปแค่เพื่อนค่ะไม่ได้สาธารณะหนูก็ไม่คิดว่าจะรูปภาพนี้ออกจากออกโซเชียลได้ยังไงใจกำลังปรึกษากับครอบครัวอยู่ค่ะพี่ว่าจะเอายังไงต่อแต่หนูคิดแล้วว่าหนูต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะเพจที่เอาหนูไปลงทำให้หนูเสียหายเสียชื่อเสียงหน้าที่การงานค่ะแต่หนูก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะพี่คือหนูหาเช้ากินค่ำกลางคืนหนูทำงานกลางวันหนูนอนแล้ววันๆหนูไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายกับใครเลยค่ะไม่ไหวมันต้องมีหมดเลยใช่ปะตรงนี้แค่สองรูปในวันถ้ามันเจาะตรงกันแกล้งมันจะให้หนูส่งรูปไปให้พี่มีอยู่แล้ว